เรื่องคือหาคู่รักชาวเกย์เขาว่าเกย์เป็นภาษาสากลนะไม่ได้บูลลี่กันเป็นคู่รักชาวเกย์ซึ่งวัยต่างกันเนี่ยมากเหลือเกินต่างกันไกลขนาดไหนประมาณสัก3ทศวรรษโอ้30 30กว่าปีอายุต่างกัน30กว่าปีนะฮะแต่ว่ารักไร้พรมแดนไร้ศาสนาแล้วก็ไร้อายุฮะตอนนี้ชอบคนชมได้หัวใจตรงที่ยังถึงคอยคิดถึงชาวออนลุงจรัญลุงจรัญกับน้องชาญลุงจรัญพลอยดามอายุ59ปีอีกฝ่ายนึงน้องชาญจีบลุงนะน้องชาญตัวเนี้ยรูปหล่อเนี้ยจีบลุงแอดเฟรนด์ลุงมาโอ้โหข้ามรุ่นเลยเจอลุงปุ๊บรู้สึกเลยว่านี่คือคนที่เราอยากจะคบด้วยแล้วน้องชาญชาญชัยเป็นคนแอดเฟรนด์ลุงแล้วลุงบอกใครก็ไม่รู้แต่รับแล้วที่ทำที่พูดคำนี้คือ8ปีก่อนนะแล้วคบกันมา7ปีปีนี้เข้าปีที่8ไม่ได้เพิ่งเจอกันไม่ได้เพิ่งเจอกันไม่ใช่เพิ่งฮือฮาเขาคบกันมานานแล้ว7ปีแล้วปีนี้เข้าปีที่8แล้วปลายปีนี้จะมีงานวิวาห์กำลังจะแต่งงานกันบอกอายุอีกทีลุงจรัญ59น้องชาญ20อายุห่างกันกี่ปีอะ30กว่าปีน้องชาญน้องชาญ27 27ใช่มั้ยตอนคบตอนคบกันน่ะ20ปีใช่อายุห่างกัน32ปีนี่คือความรักเนี่ยเคยฟังเพลงไหมรักไร้พรมแดนไร้ศาสนาไร้อายุไม่มีหรอกฮะไม่มีอะไรจะขวางความรักได้หากจะรักกันแล้วนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยโลกมันเปิดกว้างก็รักก็ยอมรับนะฮะเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านลุงจรัญเนี่ยเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านน้องชาญก็พยายามที่จะหาอาชีพหาการงานเป็นพนักงานร้านสะดวกซื้อครับแล้วทุกวันนี้เป็นยังไงบ้างหลังจากที่โพสต์ไปไม่ได้แอบนะคือคบกันอยู่แล้วตอนแรกเนี่ยมีคนก็ดราม่ามีคนทั้งด่าไปโอ้โหด่าใหญ่โตแล้วมันด่าทำไมอ่ะก็เป็นการแสดงความรักก็เข้าใจเพราะว่าโลกมันเปิดกว้างแล้วใครจะคิดแบบไหนก็ตามทีโลกใบนี้มันไปไกลมากแล้วเพราะฉะนั้นลุงจรัญกับน้องชาญยังยืนกรานว่ายังคงรักกันต่อไปนะฮะในขณะเดียวกันมีคนตั้งข้อสังเกตไอ้พวกดราม่าตั้งข้อสังเกตเนี่ยน้องชาญหวังจะฮุบสมบัติลุงใช่ไหมโอ้โหแรงมากเลยหวังจะนี่รักเพราะหวังมรดกรักเพราะหวังจะฮุบเงินประกันรักเพราะหวังที่จะเอาเงินลุงเพราะลุงเนี่ยรีบคนด่าเลยนะอีกไม่กี่ปีลุงก็จากไปแล้วแต่ทั้งคู่ยืนกรานนี่คือความรักและอย่างที่บอกไว้ลุงไม่ได้เป็นคนจีบน้องชาญเป็นคนจีบลุงจรัญนี่คือความรักที่บริสุทธิ์มากเลยนะสำหรับคู่นี้นะครับคนฮือฮาเพราะว่าอายุไกลกัน3ทศวรรษกว่าๆฮะ30ปีกว่าฮะค่ะแสดงความยินดีล่วงหน้าสำหรับงานวิวาห์ที่กำลังจะมาถึงช่วงปีใหม่นี้นะคะสำหรับทั้งคู่เลย